ไม่รู้บ้างรู้บ้างไม่รู้บ้างใดๆก็ตามที่รู้บ้างไม่รู้บ้างรู้ไม่แจ้งรู้ไม่จริงรู้ไม่มากรู้ไม่หมดรู้แล้วก็ไม่เข้าใจรู้แล้วก็ไม่เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจมันก็สรุปอะไรต่ออะไรไม่ได้ก็เลยกลายเป็นความทุกข์เสียเลยความไม่รู้ก่อให้เกิดทุกข์ความรู้แหละเข้าใจก่อให้เกิดสุขใช่ไหมรู้แล้วตามด้วยคำว่าเข้าใจมันจะเกิดสุขทีนี้อีกกรอบหนึ่งก็มีความสุขมีความสุขสุขเกินสุขทั่วไปที่ชาวโลกเขาสุขกันเอาว่ารู้แจ้งรู้จริงรู้มากรู้หมดนะไอ้ความสุขแบบเนี้ยรู้มากรู้แจ้งรู้จริงรู้มากรู้หมดเนี่ยฮะมันสุขสุขเกินสุขแล้วเกินสุขในกรอบนี้ถือว่าเป็นมนุษย์ผู้ซึ่งมีประโยชน์กับมนุษยชาติส่วนสุขตอนเริ่มต้นเมื่อกี้เนี่ยไม่รับรู้เรื่องหาเหวอะไรเลยทั้งนั้นนะครับร้อนกูก็ไม่ร้อนหนาวกูก็ไม่หนาวเขาก็มีความสุขแต่สุขที่ว่าเนี่ยไม่มีประโยชน์แต่สุขกรอบหลังเนี่ยรู้มากรู้จริงรู้มากรู้หมดรู้จดรู้แหละเข้าใจนะมันเป็นความสุขเกินสุขใดๆในโลกที่มีอยู่นะครับเอาไว้นะครับแล้วก็มีประโยชน์ด้วยสุขแบบหลังมีประโยชน์แบบแรกหาประโยชน์ไม่ได้เลยทำปุ๋ยอย่างเดียว แบบแรกไม่รู้ไม่ชี้ไปถามคนเลี้ยงไก่มีประโยชน์เดียวคือทำปุ๋ยประมาณนั้นถามว่าท่านจงอยู่ในกลุ่มไหนเนี่ยชีวิตของความจริงถามว่าท่านตกอยู่ในกลุ่มไหนเอาให้ได้นะเอาถ้าจะเฉลี่ยทีนี้เดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็สุขเมื่อวานนี้มันสุขเมื่อเช้านี้เจอทุกข์แล้วอย่างเงี้ยแปลว่าสุขไม่คงที่ไม่คงเส้นไม่คงวาวันนี้สุขพรุ่งนี้เป็นไปได้อาจจะสุขไอ้วันนี้ทุกพรุ่งนี้เป็นไปได้อาจจะทุกมากกว่าเดิมและหรือจะมีสุขเข้ามาแทนที่อย่างเงี้ยการคาดการณ์ข้างหน้าวันพรุ่งนี้ความเป็นไปได้หรือไม่ได้ประการใดทีนี้สำหรับคนที่จะรู้ว่าไอ้เจ้าความเป็นไปได้เป็นพรุ่งนี้มะรืนเนี้ยมันก็ที่ผ่านมาสุขกับทุกข์มันคล้ายกันแฮะเฮ้ยสุขมากกว่าทุกข์เว้ยเนี่ยหรือว่าทุกข์มากกว่าสุขวะเนี่ยถ้าทุกข์มากกว่าสุขเฮ้ยมันติดขัดอะไรวะเนี่ยเรามันติดขัดหลักการคิดวิธีคิดหรือเปล่าหรือมันติดขัดในเรื่องของการที่ไม่มีเรี่ยวแรงแข็งขันอ่อนเปลี้ยเพียแรงมันติดขัดตรงนี้หรือเปล่าถ้าไม่ติดขัดอะไรพรุ่งนี้มันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากทุกวันนี้พรุ่งนี้ก็น่าจะเปลี่ยนแปลงใช่ไหมในทางที่เป็นสุขนะพอได้ไหมครับสรุปแต่ละวันนะเอากลับมาถามลุงเหงาทีนี้ก็ไม่รู้สภาวะทุกข์มันเป็นยังไงสภาวะสุขก็ไม่รู้เหมือนกันแหละมันคืออะไรมันเป็นอะไรทำไมจึงไม่ไปยอมรับคำว่าสุขเหมือนชาวโลกเขาสุขกันทำไมถึงไม่ยอมรับชาวทุกข์ของชาวโลกเขาทุกข์กันมันมีแง่มุมตรงไหนที่จะวินิจฉัยได้ด้วยตัวของเราเองมันก็ต้องมีแง่มุมเนาะมันก็มีทักษะประจำตัวของเราเนี่ยอ๋อว่ามันอยู่ที่หลักการคิดวิธีคิด
สรุปสิ่งที่คิดไอ้เจ้าโรคความคิดเนี่ยนะครับมันติดเนื้อติดตัวมันจากไหนไหนแล้วในหนึ่งบอกว่ามะเร็งแห่งความคิดประวัติมะเร็งของความคิดและความคิดเนี่ยก่อให้เกิดมะเร็งเอาเสียงตอนก่อนต้องบอกว่ามะเร็งที่เกิดจากความคิดซะก่อนก็ความคิดมันสับสนมันสรุปไม่ได้มันสับสนมันปั่นป่วนไม่มีทางออกไม่มีทางไปสับสนแล้วเดินหน้าก็ชนกำแพงถอยหลังก็ชนไอ้ของแหลมของคมนี่เป็นต้นนะมันก็ยื้อสิครับยื้อไปยื้อมาสุดท้ายก็เดินวนเวียนเหมือนเสือติดจับลักษณะเงี้ยก็มาจากความคิดนั่นเองลุงเอาบอกว่าโรคทุกโรคเกิดจากความคิดก็คือตรงนี้แหละโรคทุกโรคใดๆที่เขาว่าก็เกิดจากความคิดของเขาก็เขาว่าใช่ไหมฮะมันเสียอย่างเดียวที่ไม่เกิดการยอมรับแน่ๆในทางสังคมคือเขาก็คิดของเขาโรคทุกโรคเกิดจากความคิดของเขาแล้วเขาก็มายัดใส่กับบุคคลส่วนกลุ่มหนึ่งและกลุ่มใหญ่ของประเทศของโลกด้วยเนี่ยมันไม่ยุติธรรมตรงนี้หรอกใช่ไหมฮะทีนี้ทำไมไปรับเอาความคิดของเขามาเนี่ยก็เพราะไม่มีทางเลือกก็บอกแล้วมันยื้อหน้ายื้อหลังอยู่เดินหน้าก็ไม่ทะลุทะลวงถอยหลังก็เจอของแหลมของคมมาปั่นออกซ้ายก็เจอแต่ของแหลมของคมมันไปต่อไม่ได้ก็เลยเอาความคิดของเขามาใส่เราเขาว่าโรคเราก็ว่าโรคตามกันเนี่ยก็ไปกันใหญ่เลยดีนั่นคือความคิดของเขาจับยัดใส่เรากลายเป็นความคิดของเราเกิดเป็นมะเร็งแห่งความคิดของเราเข้ามาโอ้ยสวยเลยโอ้ยมันก็เลยทุกข์สิพี่มันก็ทุกข์ร้อยแปดร้อยเก้านะครับนั่นเรียกใครจะว่าใช่ไหมผมว่างั้นจริงนะหรือใครจะว่าไงเลยเพราะฉะนั้นทำไมลุงหอกมันถึงไม่เป็นอย่างที่เขาว่าทำไมจึงไม่มีทุกข์อย่างที่เขาว่าก็เพราะว่าลุงหอกเข้าใจความคิดของเขาก็แล้วกันความคิดของเขาก็ลุงหอกเข้าใจความคิดของเขาจึงมาเล่าให้ฟังผ่านบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปต่อได้สรุปได้ยังพี่เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่บอกโอ๊ยตื่นขึ้นมาฉันก็มีโรคนั่นโรคนี่กลายเป็นค่านิยมไปเลยไปไหนก็ฉันก็เบาหวานไปไหนฉันก็ความดันไปไหนฉันก็เอ้ยไขมันใช่ไหมไปไหนฉันก็มะเร็งก็คาอยู่เนี้ยครับใช่ไหมปลดปล่อยซะสิ่งนั้นครับกลับมาในแนวนี้ใหม่ดีไหมแนวนี้ฟังแนวนี้มนุษย์เราสัตว์โลกก็แล้วง่ายดีสัตว์ตัวไหนไม่กินจะรู้นะสัตว์เล็กมันก็กินสัตว์เล็กมันก็กินเลือดมันก็กินเนื้อสัตว์กินเนื้อมันขาดอะไรจุลินทรีย์แล้วเห็นไหมเวลาช้างตายไงจุลินทรีย์กินเนื้ออยู่อย่างครับใช่ไหมพูดดีนะมันย่อยสลายพูดดีเหมือนความจริงเจอสัตว์ตัวเล็กกินเนื้อเลือดกับเนื้อมันก็ปนกันใช่ไหมเลือดกับเนื้อก็แยกไม่ออกเลยกินเนื้อคือกินเลือดนั่นเองใช่ไหมกินเลือดเลือดมีอะไรที่เนี่ยเลือดมีพลังงานอะไรที่ว่านั้นพลังงานที่บริสุทธิ์นี่แหละเพราะฉะนั้นสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยมันก็ประกอบกินพลังงานของสัตว์ใหญ่เมื่อสัตว์ใหญ่ลมหายตายจากอย่างเงี้ยทันไหมครับแนวคิดอย่างเงี้ยเคยมีไหมครับในชีวิตประจำวันของแต่ละท่านแต่ละคนแนวคิดอย่างที่ลุงหมอกเล่าให้ฟัง
้าไม่มีก็มีสักหน่อยก็ดีเป็นอะไรก็ได้แนวคิดวิธีคิดเนี่ยต้องบอกนะคิดอย่างลุงงอกมันจึงจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไปเบียดเบียนไงใช่ไหมถ้าไม่คิดอย่างลุงงอกก็เต็มๆเลยพี่งั้นเพียงแค่ปรับความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่เห็นไหมหลายอย่างจะเปลี่ยนแปลงนะโดยพวกยิ่งเป็นห่วงวัยรุ่นตอนปลายวัยรุ่นตัวกลางก็อะยุ่งแต่การทำมาหาเลี้ยงชีพเพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ให้มั่นคงก็ยุ่งอยู่ตรงนั้นใช่ไหมวัยรุ่นตอนต้นก็สอบแสวงหาความรู้นู่นนี่นั่นใส่เนื้อใส่ตัวโอกาสจะมาฟังลุงหมอเล่าให้ฟังในขณะนี้สองทุ่มเศษมาเนี่ยมันก็น้อยถ้าจากแย่เขารู้ก่อนแชร์ไปให้เขารู้กันแล้วกันหรือว่าชวนลูกหลานมานั่งฟังดูเออฟังลุงหมอดูสิวันนี้เขาจะพูดเรื่องอะไรประมาณก็ทั้งหมดก็เล่ามาให้ฟังเลยเนาะก็หวังว่าคงจะพอที่จะจำแนกแจกแจงได้แล้วโอ้ใดๆก็อยู่ที่ความคิดนะมะเร็งความคิดมันเป็นมะเร็งมันเรื้อรังมันยืดเรื้อยืดเยื้อเรื้อรังมันหลุดไม่ได้ตัดไม่ขาดก็คือความคิดที่มันไม่ตกตะกอนแล้วมันก็อะไรสรุปไม่ได้นั่นเองครับนะเพราะฉะนั้นในทางนี้ก็แบบก็คือบอกว่าใดๆที่มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่เช้าถึงเย็นก็สรุปได้ซะส่วนใดที่มันตกค้างไปพรุ่งนี้ก็ไปต่อเนี่ยใช่ไหมครับแต่ทั้งหมดจะอยู่ภายใต้ความกลัวไม่ได้กลัวนั่นกลัวนี่ยิ่งโรคมะเร็งแห่งความคิดไอ้ความกลัวคือความคิดมะเร็งเกิดจากความคิดสุดท้ายคือมะเร็งเกิดจากความกลัวเห็นไหมเออไอ้ที่หาสาเหตุกันไม่ได้นะครับไม่รู้มีสาเหตุมาจากไหนก็ไม่รู้ก็เพราะมันหาสาเหตุไม่ได้มันจึงมีลุงหงอกมาเล่าให้ฟังผ่านบ้านเราทีวีโอเคไหมพอรับได้นะพี่นะรับได้ก็จะเริ่มหายใจละสูดหายใจให้ลึกท่านเอาไว้นานๆหน่อยเพื่อให้มันเกิดการเผาผลาญไขมันในเลือดมันก็จะหายไปทีละน้อยสองน้อยน้ำตาลในเลือดมันจะหายไปทีละน้อยสองน้อยทำไมคนไหนที่มีร่างกายเอื้อติดขัดก็กระโดดกระโดดเป็นกบเป็นเขียนไปเต้นหยองหยองแยงแยงนะเต้นรำก็ได้เอาจะแบบไหนสโลซบก็ได้ช้าช้าช้าก็ได้ซัมบ้าก็ได้ตะลุงก็ได้นะไปไว้ก็รำวงเตี่ยลงสารวันเตี่ยลงเตี่ยลงน้อยสารวันเสียงดนตรีเสียงดนตรีปีกลองใส่เข้าไปตุบตุบตุบให้มันเร้าไปเลยเร้าใจไปเลยเข้าหูสู่ใจมันเร้ามันเร่งมันเร้าแล้วก็โยกตัวตามปึ๊กอักปึ๊กอักปึ๊กอักแค่นี้ก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายไปในรูปแบบที่มันเป็นไรเข้าจังหวะจากโคนกิจกรรมเข้าจังหวะนะใช้ได้นะกิจกรรมเข้าจังหวะใช้ได้นะนี่คือสมาธินะเหมือนครับกิจกรรมเข้าจังหวะโอเคไหมร้องรำทำเพลงเหล่านี้ได้ทั้งนั้นไม่ไหวก็ร้องแรกแหกก็เชอเข้าไปเลยใช่ไหมไม่ได้ยินเลยใจเต้นแมนเขาบอกอยู่ๆก็ร้องสิโก็ซุปเปอร์ชาร์จเข้าไปลึกๆหายใจเข้าลึกๆมันก็จะคลายไปคลายไปเห็นไหมมันไม่อยู่แค่นี้โอ้ยฟังลุงทำตามลุงมันก็สบายไปเลยถามว่าเสียหายอะไรที่ว่าท่านที่อยู่หน้าจอที่ว่าไม่ได้เสียหายเลยใช่ไหมผลดีมันเกิดขึ้นตามมาเองหนังๆเข้าเหงื่อแตกเลย
อยู่ในห้องแอร์ก็เหงื่อแตกถ้ามาเล่นอะไรกันท่านไหนก็ตามที่ดูลุงหมอกในห้องแอร์เนี่ยเหงื่อแตกนะถ้ามาเล่นไหมไม่ได้พูดเล่นนะทั้งหมดก็อย่าเชื่อก็ทำเองเดี๋ยวนี้ทำเองก็รู้เองเข้าใจเองสรุปเองนะครับในที่สุดแล้วก็ได้เป็นแพ็กเกจความคิดเป็นแพ็กเกจความคิดแปลว่ารู้ระบบระเบียบของความคิดของเราจัดเรียงไว้เป็นระเบียบซะมะเร็งแห่งความคิดก็จะไม่เกิดขึ้นมะเร็งทั้งร่างกายก็จะไม่มีติดตัวเราใช่มั้ยลูกหงอกลัวที่ไหนมะเร็งเขาหวานทั้งโลกมะเร็งยาสูบโอ้ยหนีไปไกลหนีไปไกลจับลูกหงอกอย่างนี้ไปไกลมะเร็งไม่ได้สนนะอะไรท่านศาสตราจารย์บุญทันดอกไทยสงยังอยู่หน้าจออยู่เหรอครับกราบนมัสการท่านด้วยความเคารพครับนั่นเห็นไหมนมัสการเลยโอเคยินดีด้วยครับคอมเมนต์มาก็ดีลองต่อว่าลุงหงอกสักหน่อยลุงหงอกมีอะไรดีตอนงานบริสุทธิ์เนี่ยจะเริ่มนะยังเขียนทำด็อกเตอร์อยู่นะยังไม่ลืมนะลุงหมอไม่ลืมนะแค่พลิกฝ่ามือด็อกเตอร์มันจะไปยากอะไรไปทำให้ฝนตกบ้านเมืองเขาหน่อยเดียวก็ได้แล้วด็อกเตอร์โอ้จริงใช่ไหมฮะไปทำให้ฝนตกอินเดียได้แล้วด็อกเตอร์จริงเพราะนั่นอยู่กลางทุ่งนาอย่างเดียวเดี๋ยวฝนก็ตกสรุปของการกระทำฮะแค่หน้ากระดาษเดียวก็จบแล้วดร.อาทิตย์ก็ผลสัมฤทธิ์เป็นสำคัญไงใช่ไหมทุกวันนี้ต้องใช้ผลสัมฤทธิ์เป็นสำคัญแล้วนะก็เลยกับผลของงานเป็นสำคัญนั่นโอเคฝนกำลังตกนะคุณลุงชาวนาดีใจมากค่ะก็ดีเลยครับอุบลฝนตกก็ดีนครปฐมฝนตกก็ดีนั่นๆไหนๆฝนตกก็ดีระยะนี้ฝนมันก็ไม่ถึงกับหนักหนาแล้วครับมันคงจะพรมหน้าดินกันคล้ายๆกับมันคงจะยื้อบ้างเล็กน้อยครับจะใส่น้ำไหลน้ำนองตกแล้วน้ำไหลตกแล้วน้ำนองเนี่ยมันจะน้อยนะครับถ้าเป็นทุ่งนาก็แค่ขึ้นมาแค่นิดเดียวเองมันตกอยู่แค่นั้นมันไม่ตกในลักษณะที่มันพีเรียดยาวๆ 3-4 ห้าชั่วโมงครึ่งวัน1วันเงี้ยเหมือนกับฝนวิ่งนะยังดีกว่าไม่มีอย่างน้อยสุดจักรจันเลไรมันจะได้กินน้ำนู่นนี่นั่นบ้างมันหาน้ำกินไม่มีจักรจันทร์ก็ตายหมดใช่ไหมฮะจักรจันทร์ตายหมดผมกำลังมองดูท่านที่สงสัยฝ่ายถามมานะครับเป็นไงเมื่อกี้นี่ฟังทันไหมถ้าฟังทันขอดูในมือสิครับไหวไหมมะเร็งความคิดมะเร็งความคิดใช่ไหมมะเร็งความคิดมันก็เกิดอะไรเนื้องอกในสมองที่เขาว่าน่ะมะเร็งความคิดปวดหัวปวดเพศตอนนั้นแหละนั่นคือมะเร็งความคิดเพราะทุกๆความคิดสมองมันทึกหมดก็ผมก็พูดจำคำนี้นะเข้าตาสู่ใจสมองมันทึกแกะมันเข้าตาสารพัดรูปแบบเข้าหูสารพัดรูปแบบมันมาหลายสมแล้วเสียงไหนสำเนียงเหลือเกินมันก็กองเต็มในสมองเห็นไหมพอความคิดมันหลากหลายมันสรุปไม่ได้ก็กองเต็มไม่หมดแล้วครับสุดท้ายก็เป็นมะเร็งสมองใช่ไหมครับคลีนซะสมองเพราะนั้นฟังดูก่อนเลยใช้สมองทอล์กฟังนะครับมันจะคลีนสมองให้จริงไม่พูดเล่นนะมันจะคลีนมันเองครับเสียงผมจะเป็นอย่างนั้นผมเรียกว่ามันไปทะลุทะลวงหลุมดำนะครับหลุมดำในสมองนะครับมันจะโปร่งแล้วมันจะเบานะครับเห็นไหมก็ล้างความคิดให้เสร็จสิ้น
โอ้ลุงมันล้างมีตัวหัวใจที่เป็นหัวใจเป็นที่ผลิตไฟฟ้าสถิตแล้วหัวใจผลิตไฟฟ้าสถิตได้จากวิธีไหนบ้างครับการนำอากาศช่วยเพิ่มไฟฟ้าสถิตให้กับร่างกายไหมครับนั่นแน่นี่คำถามเนี่ยถือมีประโยชน์ถ้าอยู่ใกล้ผมแจก50บาทเลยคำนี้คำถามเนี่ยถามแบบนี้เอาไปเลย50บาทนะตอนผมไปบรรยายให้กับไม่รู้คำถามมาผมแจกทันทีให้เลยถามผิดถามถูกไม่รู้ถามมาก่อนเราไม่สนใจผิดถูกใช่ไหมสนใจว่าคนเราจะคิดคำถามมันมีนะอย่างที่ท่านมาฟังเนี่ยคิดคำถามในใจบ้างหรือเปล่าใช่ไหมคนที่มีคำถามเนี่ยคือคนที่มีความเฉลียวฉลาดบอกให้ทราบไว้จำไว้เลยมีคำถามจะถามหรือไม่ถามหรือฟังไปเอ๊ะไม่นานนะลุงงอกตอบเลยถ้าไม่ได้ถามเลยลุงงอกรู้ได้ไงวะถ้ากำลังคิดอยู่จะถามอยู่แล้วตอบเลยเคยเจอไหมครับเจอไงรับรองได้เลยรับรองเงี้ยโอเคนะโอเครับทราบครับนิ้วมือที่ส่งมาเมื่อกี้นี้นะครับโอเคอ่ะต่อไปจะแชร์ก็แชร์พิจารณาให้ดีในการแชร์สิ่งใดๆก็ตามที่เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านโดยรวมก็แชร์ไปเรื่องใดๆก็ได้ในโลกอันนี้มันมีดีๆอยู่ขอให้วินิจฉัยหน่อยครับพิจารณาและวินิจฉัยอย่าไปตามอารมณ์โดยที่ไปตามอารมณ์มันก็ไม่เชิงก็ไม่ใช่ครับหัวใจเป็นที่ผลิตไฟฟ้าสถิตฟังนะลุงหมอกบอกว่าหัวใจคือโมเลกุลแรกที่มันเกิดเป็นตัวเรามันมาจากการเริ่มปฏิสนธิระหว่างเอ๊ะไข่ฝ่ายแม่ผลิตกับสเปิร์มหรือตัวอสุจิฝ่ายพ่อเป็นผู้ผลิตของสองสิ่งนี้มันจบกันเจ๊เชียชัวชะเท่านั้นนะมันเหมือนกับระเบิดปรมาณูอยู่ในห้วงแห่งจักรวาลของผู้ที่เป็นแม่เรียกว่ามดลูกเหมือนกับระเบิดปรมาณูครับทำไมลุงหงอกเป็นพูดอย่างนี้จังลุงหงอกไปรู้สึกรู้สาอะไรในตรงนั้นความเป็นจริงมันน่าเป็นไปไม่ได้เลยมันแรงระเบิดไปรู้ถึงขั้นนั้นเลยลุงหงอกเอามีสิทธิโดยชอบธรรมไหมล่ะผมว่าผมมีสิทธิโดยชอบธรรมนะจะรู้เรื่องราวเหล่านี้นะเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาตินั่นเองสรุปก็คือโมเลกุลแรกที่มันเกิดเป็นหัวใจพร้อมๆกันนั้นโรงงานไฟฟ้าสถิตก็เกิดขึ้นณวินาทีเดียวกันตะแลนจบนะนั่นคือโรงงานไฟฟ้าเกิดขึ้นแล้วก็คือหัวใจท่านหัวใจผมนั่นเองนะครับทีนี้หัวใจก็ดำเนินงานต่อได้ยังไงหัวใจมันมีเชื้อเพลิงได้ไงก็บอกยังไงบอกฝ่ายแม่ไงเขาสูดลมหายใจแทนนะเชื้อเพลิงมันก็ผ่านเข้าไปตามระบบของธรรมชาติที่มันถักทอกันเราเรียกกันว่ามาจากอะไรเอ่ยอะไรผิวผิวของมดลูกนั่นแหละมันต่อโยงใยมาเองครับเพราะว่าในร่างกายมนุษย์เนี่ยมันมาสัจจันมากการแพทย์ไม่มีสิทธิ์ศึกษาได้หมดอย่ามานั่งขี้คุยนะนายแพทย์นางแพทย์และนางสาวแพทย์อย่านั่งขี้คุยไปนะครับท่านไม่มีทางศึกษาได้หมดเห็นไหมดูสิครับภาษาลุงหมอท่านไม่มีทางศึกษาได้หมดสิ่งที่ท่านศึกษาว่าได้หมดรู้จริงๆก็ต้องรับผิดชอบนะก็ดีเหมือนกันแหมจะเชี่ยวชาญขนาดไหนเพียงไรก็ตามขอได้โปรดให้ท่านรับผิดชอบหน่อยเลยเห็นไหมมาถึงรับผิดชอบปุ๊บใส่เกียร์ถอยทันทีรับรองเลยใส่เกียร์ถอยทันทีเลยไม่มีใครอยากรับผิดหรอกในโลกใบนี้จริงมันเป็นธรรมชาติรับชอบเดี๋ยวโหรับชอบ
รับแบบแสนสาหัสสาหัสเลยรับชอบเออรับชอบไปสักวันหนึ่งสามสหายเขาจะตามเล่นงานเองมึงบอกไม่เกี่ยวโอเคนะหัวใจเป็นที่ผลิตไฟฟ้าสถิตแล้วหัวใจผลิตไฟฟ้าสถิตได้จากวิธีไหนบ้างครับวิธีเดียวครับโอเคนะวิธีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเวลามาเป็นตัวเรากองทัพอากาศช่วยก็เหมือนกับอากาศแม่ลมหายแม่หายใจแทนนะครับแม่ดื่มน้ำแทนนะครับแม่รับประทานอาหารแทนนั่นแหละแต่เวลาออกมาเปรี้ยงปุ๊บหายใจเราต้องทำเองนะอาหารแม่ยังป้อนอยู่นะครับเข้าใจไหมน้ำแม่ยังให้อยู่นะครับนะน้ำนมแม่ยังไงเข้าใจนะครับน้ำดื่มจอกแจ๊กของแม่ให้มาอย่างไรอาหารแม่ให้อยู่จนกว่าจะเติบโตแข็งแรงขึ้นมาน้ำแล้วก็ดื่มเองใช่ไหมอาหารมีบนโต๊ะมีแล้วก็กินเองโตขึ้นมาแล้วก็ขนขวายหาอาหารมากินเองน้ำท่าก็ไปหามากินเองหายใจมันหายใจมาตั้งแต่แรกแล้วล่ะนะครับนั่นแหละเรียกว่าช่วยเหลือตัวเองได้เป็นลำดับเมื่อเติบใหญ่ขึ้นมาเข้าใจยังครับหวังว่าคุณจะฟังทันเนาะฟังทันก็ไปต่อคุณเซฟฟิโรเห็นไหมแล้วต่อไปอีกทีนึงมีไหมคำถามอีกไม่มีลุงออกไปต่อต่อไปเรื่อยเรื่อยมาเรียงเรียงนกดินเชียงไปทั้งหมดตัวเดียวมาไรคู่หาที่อยู่ยังไม่เจอหาให้เจอใช่ไหมคุณโยจะแก้ไขอย่างไรไม่ให้มนุษย์เสียชีวิตเพราะโรคภัยเพราะโรคภัยเจ็บป่วยเดี๋ยวนี้คนเสียชีวิตได้ง่ายๆนะคะและอายุยังไม่มากก็ป่วยตายง่ายจังเลยก็ดีแล้วทำไมลบตายคนลดโลกสิงานวันนี้มันก็ต้อง 7,900 ล้านคนนะจ๊ะนะจ๊ะนี่ขนาดสำรวจได้เป็นตัวตนนะครับเป็นตัวเลขขององค์การอนามัยโลกเขานะเขาแจ้งเพื่อให้มนุษย์โลกได้รับรู้ทราบครับถ้าไม่ตายมันก็ลดโลกตายธรรมดาตายธรรมชาติตายเพราะความเจริญด้านวิทยาศาสตร์ประเภทตายพอวิทยาศาสตร์เขียนไม่ได้ตายเพราะวิทยาศาสตร์ตายเขียนนู่นที่คนพิการเพราะวิทยาศาสตร์งั้นเราต้องใช้มันให้เป็นอย่าให้มันใช้เราวิทยาศาสตร์เหมือนกันเราต้องใช้มันอย่าให้มันใช้เราถ้ามันใช้เราเราก็เป็นทาสไปก็แข่งถ้ามันใช้เราเราก็เป็นทาสมันโดยไม่รู้ตัวงั้นถ้าเราใช้มันต้องเลือกใช้มันให้มันถูกต้องตามอะไรนะตามวิสัยของมนุษย์ผู้เจริญและมีโอกาสที่เจริญตามวิสัยของมนุษย์ผู้ที่จะมีโอกาสเจริญเติบโตต้องใช้มันให้เป็นอย่าให้มันครอบงำเราใครก็ตามที่ถูกไอ้มือถือมือถอยครอบงำนั่นแหละครับตกเป็นทาสแค่นะใช้มันให้เป็นครับส่วนใช้ไม่เป็นก็อย่าไปใช้มันโอเคใช่ไหมโอเคไหมหวังว่าเข้าใจนะคุณกัญชนีนะครับนะคะตายก็ตายไปนั่นคือเขาตายใช่ไหมเขาตายก็ดีสิครับจริงผมคิดงี้จริงนะเขาตายไปครึ่งโลกแล้วยิ่งดีเหลือแต่เรากับท่านกับผมดีไหมล่ะพี่เขาตายเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราจ้ะเขาอยากเจ็บอยากป่วยอยากตายเรื่องของเขาเอาเราไปเกี่ยวข้องมาทำไมล่ะก็เราคือเราเขาคือเขาก็จบแล้วใช่ไหมคิดในกรอบนี้ให้เป็นครับแม้จะเป็นไปไม่ได้คิดให้เป็นอย่างนู้นของมันไปได้เนี่ยคิดอย่างนู้นของมันเป็นไปได้อะคนลุงหมอก็ท้าทายอยู่เวลาเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บที่เขาว่าเลยท้าไปหมดสักวันจะเสนอตัวไปจัดการไอ้ที่เขาว่าอีโบลาให้ด้วยผมเคยเสนอตัวมาก่อนนะยุคตั้งกี่ปีมาแล้ว
ไม่ใช่หกปีแล้วเด้อยุคนี้หมายเลขเก้าคองโกกับอะไรเนี่ยประเทศอะไรนะรวันดาหรือเปล่าเราหน้าคองโกเดียวกันด้วยแล้วหน้าเมืองหลวงไม่รู้นะคองโกแล้วง่ายดีหนักกันนะหมดไปหลายหมื่นแล้วนะให้รู้เนี่ยหมอเสนอตัวเองมันกลัวไปได้สองมือเปล่าประกาศสักดาเลยไม่ต้องใช้กรอบป้องกันเลยมนุษย์พันหัวงอกทั้งหัวให้ใจเย็นให้มันสิ้นกรกฎาคมอีกสองวันสามวันก็สิ้นไม่ใช่เลยมีแต่รู้ภัยเป็นภัยไม่ใช่เลยดังนั้นไม่รู้ประกาศตัวนั้นมันสิ้นเรื่องมันสง่างามไปเลยก็องค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ถ้าไม่ปรากฏตัวประกาศเปิดเผยในขณะที่โลกของเขากำลังวุ่นวายอยู่นี่จะประกาศตัวตรงไหนเห็นไหมสังเกตอะไรล่ะถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนไหมครับเหตุการณ์ตรงนั้นนะครับทำให้ชื่อเสียงครับว่าประเทศไทยเนี่ยกระจายกระจายไปทั่วโลกครับคนไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านคนนะจะรู้จักประเทศไทยสักอย่างก็รู้จักในส่วนนั้นนะส่วนนั้นแค่นี้เป็นส่วนเล็กนิดเดียวเองแต่ทำไงล่ะจะให้เขารู้มากไปกว่านี้ล่ะนะครับก่อนจะเป็นสเปิร์มมันมาไงครับต้องไปถามพระราชบิดาโอเคไหมครับก่อนจะเป็นสเปิร์มนะมันมายังไงก็ไปถามผู้ที่เป็นพ่อส่วนตัวเราตัวท่านกับตัวผมเนี่ยสเปิร์มเกิดได้อย่างไรโอ้ยสบายมากลุงหมอตอบได้สบายไปเลยเลยสบายไปเรื่อยเลยก็ผลิตมนุษย์ได้ถึง2คนหญิง1ชายเนี่ยทำเองแท้ๆเลยไม่รู้จักการเกิดสเปิร์มโอ้ยมุดดินดานนี้แหละครับมึงบอกรู้เนี่ยรู้แล้วนะฟังผ่านจอนี่ดีไหมจะไหวเด้อสังคมไทยรับได้เด้อคำพูดนี้นะเอาไว้ผมเขียนให้อ่านดีกว่าอย่าให้ผมพูดผ่านจอแล้วครับนะเอาไว้เฉพาะดีกว่าสเปิร์มเนี่ยจะบอกให้รู้เลยมันเกิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่มันผูกพันพ่วงพันกันมาแบบสายโลหิตได้ยังไงมันผูกพันพ่วงพันมาในรูปแบบของพันธุกรรมได้ยังไงไม่เล็กๆนะรู้ไหมจะเขียนพวกนี้ที่ผมพูดคำว่าจะเขียนไอ้ไซโควิดีโอของมนุษย์การเกิดมนุษย์นี่แหละตัวอย่างนั่งพูดอยู่นี่ยิ่งหนึ่งชายหนึ่งชัดๆด้วยว้าคุยเรื่องเกินอย่ามาถามมาตอนนี้ไม่ได้ตอนนี้งั้นผลิตให้หน่อยได้ไหมยอมหมดเลยจ้ะไม่ผลิตมนุษย์ใครได้ทุกวันหมดเวลาละการขี้หลงขี้ลืมของคนสวเป็นเรื่องธรรมชาติหรือเปล่าครับและการนวัตกรรมจะช่วยเรื่องอาการดังว่าได้หรือไม่ครับได้ครับนวัตกรรมนี่ฮะเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดแล้วณวันนี้ผมว่านะในส่วนเรื่องราวของสุขภาพร่างกายนะครับพวกเราชาวบ้านก็ค้นคว้ากันจนกระทั่งพบเจอนะครับนำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆนะครับการนวัตกรรมนั้นนะครับมันทำซิไม่ทำรู้ได้นั่นโอเคเนาะถ้าร่างกายของเราที่มีพลังงานบริสุทธิ์มากจนเกินไปแบบลุงออกจะต้องเอาพลังงานนั้นมาช่วยคนใช่ไหมครับก็แล้วแต่ตัวนั้นแล้วแต่ว่าหน้าที่มันจะรู้หน้าที่ตัวเองรู้หน้าที่ตัวเองพลังงานที่บริสุทธิ์นั้นย้ำนะฮะพลังงานบริสุทธิ์มีอยู่กับทุกท่านแล้วนะเกจนาน้อยก็มีพลังงานที่บริสุทธิ์ครับ
ปลาซิวปลาส้อยมีหมดกุ้งหอยปูปลาทั้งหมดมีหมดทั้งสิ้นการันตีสุดใบไม้ทุกใบมีหมดข้าวทุกเม็ดมีหมดจำหน่อยครับน่าจำมากแล้วดื่มกินพืชพนักงานบริษัทซ่อนอยู่ในน้ำพนักงานบริษัทซ่อนอยู่ในออกซิเจนอยู่ในไฮโดรเจนเห็นไหมมันซ่อนซ้อนไอตัวนั้นแหละครับโอเคนะแต่พนักงานที่บริสุทธิ์ตรงนี้แล้วฮะที่มันช่วยให้โลกใบนี้รักษาความเป็นโลกเอาไว้ได้ด้วยบางทีผมใช้คำนี้ครับผมว่าผมใช้คำนี้นะความโน้มถ่วงของโลกอยู่ได้เพราะพลังงานบริสุทธิ์ความโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์อยู่ได้เพราะพลังงานบริสุทธิ์ดูสิครับภาษาลมออกมันเล็กสมัยนะหรือแม้แต่ความโน้มถ่วงของลมออกกระโดดโลดเต้นไปดีข้างไปมาแนวตั้งแนวราบใดๆก็พลังงานบริสุทธิ์ตัวนี้มันทำงานให้อยู่เห็นไหมครับจึงรักษาเนื้อหนังบางสาลุงหงอกเอาไว้ได้โอเคไหมครับแล้วก็ทำให้ลุงหงอกสามารถเคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้ค่อนข้างจะรวดเร็วพอๆกับกามนิษฐ์หนุ่มหว่าเคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้เร็วพอๆกับกามนิษฐ์หนุ่มแต่หาวาสิทธิไม่เจอไม่รู้อยู่มุมไหนของโลกวาสุธีว่าว่าโอเคพอได้นะผมก็ตอบในเทิงลูกเล่นไปแต่เอาจริงมันในเล่นมีจริงนะในเล่นลุงงงมีจริงนะให้รู้ไว้ให้รู้ไว้แซ่บซะนะคะโปรดแซ่บนะคะโปรดแซ่บนะครับถ้าพลังงานบริสุทธิ์มีมากเกินไปมันไม่มีคำว่ามากเกินไปนะครับใช้คำนี้ดีกว่ามากเท่าไหร่ยิ่งดีมากเท่าไหร่ยิ่งดีแปลว่าไม่มีคำว่ามากเกินไปมากเท่าไหร่ยิ่งดีขอให้มีครับเดี๋ยวนุ่งออกมีมากมากเยอะใช้ทั้งวันก็ไม่หมดโอเคไหมเอาล่ะการคิดหลงคิดลืมโอเคมันเป็นเรื่องราวธรรมชาติหรือเปล่าครับก็ถูกนะเกิดขึ้นตั้งอยู่หย่อนยานไปเกิดขึ้นตั้งอยู่หย่อนยานและดับไปเป็นของธรรมดาโลกโอเคไหมมันก็เสื่อมเป็นธรรมดาความเสื่อมเป็นธรรมดาความเกิดเป็นธรรมดาความเสื่อมเป็นธรรมดาแล้วก็คำต่อไปในพูดยากก็มีสองภาวะการเกิดเป็นธรรมดาการตั้งอยู่และการเสื่อมเป็นของธรรมดาเพราะว่ามันตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงก็คืออนิจจังนั่นเองครับอนิจจังกฎอนิจจังกับกฎธรรมชาติคือกฎเดียวกันนะโยมอย่าลืมนะกฎแห่งกรรมในทางพุทธศาสนาเรียกว่ากฎแห่งกรรมก็คือความหมายเดียวกันหมดกฎแห่งกรรมกฎธรรมชาติกฎการเปลี่ยนแปลงความหมายเหมือนกันหมดทุกประการครับขอให้จำไว้ซะเราจะทิ้งกฎแห่งกรรมไปเพราะว่าพูดกันมา 2,600 ปีแล้วเรามาใช้กฎของการเปลี่ยนแปลงมันค่อนข้างจะเทรนมากกว่าทันสมัยใหม่เสมอมากกว่าเห็นไหมครับการเปลี่ยนแปลงอธิบายควบคู่กับการหมุนของโลกตราบใดที่โลกใบนี้ไม่ยอมหยุดหมุนการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดอยู่ในโลกนี้เกิดขึ้นทุกขณะจิตทุกขณะทุกขณะก็แล้วกันนะการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดอยู่ในโลกนี้แต่เริ่มศูนย์กลางของโลกจนตั้งถึงเส้นสุดขอบอากาศการเปลี่ยนแปลงไม่มีการหยุดนิ่งโอเคไหมครับภาวะเช่นนี้แหละในเรื่องทำคำสอนของพระพุทธศาสนาเรียกว่าวัฏสงสารโอเคไหมวัฏสงสารรวมหลงจ้อง31ภพภูมินั่นเองโอเคนะรวมแล้วหลงจ้องด้วยนะรวมแล้วไม่หลงจ้องไม่ได้ไม่หลงตัวโอเคไหม
อะไรจะขนาดโอเคนะหวังว่าคนที่มีพลังงานที่ประสบมากนั้นแล้วแต่จะรู้หน้าที่ตัวเองสุดท้ายแล้วมันหน้าที่มันจะไม่เหมือนกันหน้าที่มันต่างระดับกันได้นะและจะไม่เท่ากันโทษทีนะฟังก่อนพลังงานบริสุทธิ์ที่ว่านี้มันมีมากต่างระดับกันทุกคนมีอยู่แล้วพลังงานบริสุทธิ์อย่าลืมนะครับแต่มันต่างระดับกันครับนะมันจะมาตั้งแต่นู่นระดับเกิดจากความคิดความคิดก่อให้เกิดทุกข์ใช่ไหมความคิดก่อให้เกิดทุกข์ความทุกข์ก่อให้เกิดการคิดเอาไว้นะครับความคิดก่อให้เกิดทุกข์ความทุกข์ก่อให้เกิดคิดความคิดก่อให้เกิดสเปิร์มสเปิร์มก็ได้ยังไงเกิดจากความคิดโอเคไหมความคิดของพ่อเราเขาคิดอะไรกับแม่เราความคิดของเราคิดอะไรกับลูกสาวแม่ยายเราจึงเกิดหลานแม่ยายเราโอเคไหมครับเข้าใจได้ไหมครับครับพูดตรงนี้ใดๆเกิดจากความคิดทั้งสิ้นครับถ้าหากว่าปราศจากความคิดมันก็ไม่มีใดๆเข้าใจไหมอาการเส้นเลือดฝอยแตกในสมองเป็นเหตุให้เป็นอัมพฤกษ์ซีกซ้ายของร่างกายไม่ทราบว่าคุณลุงสามารถกำจัดอาการที่ว่านี้ได้ไหมไม่ต้องไปหามดหาหมอแล้วเนี่ยมันเป็นอัมพฤกษ์ไปซะแล้วจ้ากว่าถั่วจะสุกงามันไหม้ไปเกือบหมดเข่งไปแล้วสำนวนจำนวนทำไมเวลาก่อนที่มันจะเป็นถ้าป้องกันแต่มันไม่มันเป็นก็มาหาลุงออกสิมันจะไปยากอะไรก็การไม่ได้ก็แก้แย่แล้วมันจะแก้ไม่ทันมาไม่ทันก็ฟังลุงหมอก็ไปเถอะชักชวนเพื่อนบ้านฟังกันมันจะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเส้นเลือดในสมองแตกโอ้ยก็มันเข้าใจมันจะไปแตกได้ไงเออใช่ไหมล่ะไม่เห็นมันจะยากเลยผมว่านะมันไม่ได้ยากตามนี้หรอกเอ้าหมดทางด้านนี้เอ้าคุณลิวลีติงเนี่ยวันนี้โทรศัพท์มาโทรกลับก็ไม่ได้แล้วพวกนี้ก็ติดต่อกันมาโอเคเลยลิวลีติงพวกนี้ก็ติดต่อกันมาเด้อปึ๊ดเกือบได้เวลาไปแล้วนี่ปึ๊บเอ้าแบตเตอรี่อ่อนได้ไงอ่อนหักได้ไงโอ้ไม่ได้ลืมชาร์จแบตเตอรี่ไว้โอ้ยแย่เลยนี้ไว้ทำไงได้ไปใหญ่แล้วลืมหมดแล้วงอก YouTube เอาไง YouTube โอ้โหสดเปรี้ยงเป็นไงต่อโป๊ะเป็นไงต่อเฮ้ยปกติไม่เป็นอย่างนี้นี่ทำไมเป๊ะเฮ้ยเอาไงดิเฮ้ยไปไม่เป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยทำไมล่ะโอ้โหวันนี้ผู้ติดตามเพิ่มกันมานะก็แปลว่ากด subscribe กันเนาะกดอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยซับสไครป์แปลว่าติดตามนะกดกระดิ่งด้วยนะวันนี้เพิ่มขึ้นมาจังหลายท่านกันนะดูสิมันหายไปไงไม่มาเลยนะประตูเข็มหนึ่งท่านโอ้ยโอ้มาแล้วเนี่ยโอ้โหมาช้าไปเปล่าโอ้ย how are you I'm fineThank you.
รับอากาศทำให้ดื่มน้ำมากกว่าเดิมไม่งั้นท้องผูกใช่ครับมันต้องการทั้งน้ำทั้งอะไรต่างๆน้ำสารพัดนะนะโอเค thank you very much เอาล่ะก็จะมีคำถามภาพชัดเสียงซ่า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 จังเลยโอเคครับต่อรายงานนี้มาให้ทราบก็ดีเหมือนกันโอเคนะคุณสัญชาตอนนี้กำลังฝึกภาษาอังกฤษโดยใส่หูฟังภาษาอังกฤษเกือบวันละ2ชั่วโมงบางครั้งหลับไปจนเคยฝันพูดเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้จะเป็นการรบกวนคลื่นสมองไหมคะแต่ก็เปิดฟังลุงออกล้างสมองอยู่เสมอนะค่ะเหมือนกันก็ดีครับสลับกันก็ล้างสมองก็ฟังไปเถอะครับภาษาอังกฤษคนไหนมีเวลาฟังก็ฟังไปมากๆเข้าไปนะครับนี่ผมก็งั้นแหละผมก็ถูลู่ถูกังไปตามภาษาผมภาษาเสน่ห์เสน่ห์ฟิตๆไปเรื่อยแหละถ้าตกหมู่กาเมื่อไหร่มันจะเป็นกาได้อยู่ท่ามกลางของคนที่เขาใช้ภาษาฝรั่งกันทั้งมีทั้งวันเนี่ยก็คงหนีไม่พ้น3วัน5วันเหมือนกันมั้งพอที่จะออสโมซิสได้หรอกแหมแต่ไปเจอออสซี่แล้วโหหนักเลยสำเนียงออสซี่ยอมไม่ทันจริงๆเนี่ยหูฟังเนี่ยก็ไม่ทันเอ้าท่านก็บอกมันเป็นไรอย่างนี้ภาษาใบยังพอมีหรอกใช้ภาษาแย่ตามคุณลุงครับไว้ถ้าค่อยๆเราก็ไม่ได้พี่ก็มันต่อใจผมเหมือนกันนะผมเคยบอกสังขารว่าเราจากกันเถอะเมื่อจบชาตินี้เขาไม่พอใจจึงปวดหลังแต่ผมเปลี่ยนท่าทีแข็งกร้าวมายกย่อว่าสังขารของเรามีแก่งจังเลยดูเขาแข็งแรงขึ้นมาจริงๆครับแบกของหนักก็ได้ครับแปลกจริงๆของจริงๆมันจึงต้องแปลกต้องวิ่งไม่ต้องเขย่าใดๆมันก็ต้องไหวด้วยตัวของมันถ้าสุรพลมาเนี่ยจะไปกันได้เดินขัดขากันแน่กับสุรพลเดินขัดขากับสุรพลแน่โอเคตามเกิดตามมีครับอย่าถือสาลุงออกนะโอเครับแซ่บครับคุณโอ้ว้าวบอกว่าเข้าใจนะครับคุณยุทธชัยนะครับว่าเส้นเลือดฝอยแตกเมื่อมันแตกไปแล้วนะฮะมันก็หมดเหมือนกับแตกไปแล้วนั่นมาถามง่ายดีกว่าทำไมเส้นเลือดเขาว่าในสมองอะไรกันนะทำไมเส้นเลือดในสมองถึงแตกมาตั้งคำถามตรงนี้ก่อนมันดีกว่าเด้อ1ฟังให้ดีนะครับไอ้นี่เราใช้ระบบที่ผมอธิบายผ่านระบบของไฮโดริกนะครับอธิบายผ่านระบบของไฮโดริกนะครับวิชาโหราศาสตร์นะฮะที่เราเรียนกันนะในเรื่องของความดันเนี่ยความดันมันวิธีคิดง่ายก็ต่อท่อเหมือนต่อด้านประปาทั้งหมดทุกประการโอเคนะแต่ต่อท่อเล็กท่อใหญ่ไม่ก่อประการได้ก็ต่อมันไปเถอะ ท่อนั้นเมื่อเวลาใช้นานๆแล้วมันมีคำว่าสื่อรอกับเพิ่มขึ้นมาถ้าเป็นท่อเหล็กท่อประปาท่อเหล็กนั่นแหละฮะข้างนอกมันก็ดูดีเนาะ แต่ข้างในเป็นมะเดื่อนะพี่เอ๋ยข้างในท่อมันขรุขระมันเป็นมะเดื่อก็แปลว่าภายในท่อเนี่ยมันเกิดสนิมเหล็กภายใน
มันก็เพิ่มพื้นที่มันเพิ่มพื้นที่ของเลือดจะเดินผ่านมันเพิ่มพื้นที่พื้นที่มันแคบนี่ดีกว่าเออง่ายไหมนี่ผมกำลังหลับตานึกถึงไฮดรอลิกอยู่นะครับก็เลยกดของของไหลกดของของไหลนะครับเมื่อพื้นที่มันเล็กเพราะว่ามันมีสนิมในเลือดเนี่ยมันก็มีคำว่าไขมันเขาพ่อเขาชอบคุณจักอะไรเดี๋ยวมีคำว่าอนุมูลอิสระมันแปลว่าอะไรผมยังหาคำแปลไม่ได้อนุมูลอิสระอย่าคิดมากตีแตกตัดต่อไขมันที่ว่านั้นอยู่ในเลือดที่ว่าเนี่ยมันจะสลายไปอย่างเดียวก็คือความร้อนคือธาตุไฟในร่างกายเราครับถ้าใครก็ตามที่มีธาตุไฟเยอะมากกินอะไรก็ได้อ้าวช้างเดินผ่านมากินมันเยอะๆน้ำมันช้างหมูเดินผ่านมากินมันเยอะๆน้ำมันหมูมันจะแปลงน้ำมันนั้นเป็นพลังงานเลยเพราะเกิดการเผาไหม้หรือว่าเบิร์นได้ง่ายยิ่งขึ้นเห็นไหมครับงั้นคนที่กระโดดตามสไตล์ไททันแมนที่เขาแนะนำนั่นน่ะตรงนั้นแหละมันจะเบิร์นไปว่าลุกไหม้เผาไหม้เห็นไหมน้ำมันในเส้นเลือดที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นพลังงานต่อไปอีกทีนะตามหลักการนะครับน้ำกับน้ำมันอะไรมันติดไฟได้ง่ายกว่ากันวิธีคิดยังไงน้ำมันติดไฟได้ง่ายกว่าเยอะเลยเงินน้ำมันปลาน้ำมันหมูน้ำมันแมวน้ำมันหาเหวอะไรก็ตามทีนะมันอยู่ในร่างกายไม่ถูกสลายไปได้โดยอุณหภูมิและความร้อนเองการเผาผลาญเผาไหม้เมตาบอลิซึมมันจะทำงานเพราะฉะนั้นการกระโดดในแนวตั้งตามสไตล์เต้นแมนนั่นแหละคือใช่ก็ป้องกันสิพี่ต่อไปนี้ต้องพูดถึงคำว่านะเมื่อกี้นี่ผมได้ความคิดคำนึงมาผูกเป็นประโยคได้แล้วว่าคือกำจัดสิ่งที่มีอยู่ในร่างกายด้วยวิธีการเผาผลาญที่ว่าเนี่ยฉันดาบลูกไม้ที่ว่าน้ำอากาศที่ว่าเนี่ยกำจัดมันออกไปคนไหนที่มันกำจัดมันก็เอามาตัวมาสองมือเปล่าจะช่วยเองเมื่อกำจัดได้ปุ๊บป้องกันเลยทีเนี่ยเห็นไหมต่อไปนี้แนวการของการแพทย์ในอนาคตมันจะใช้คำว่ากำจัดแล้วก็ป้องกันนะครับทุกวันนี้เขาใช้คำว่ารักษาอยู่มันถึงไม่หายดีไปไหนโอเคไหมครับจำได้ไหมครับครับทุกวันนี้เขาใช้คำว่ารักษามาตั้งแต่นู่นนะมันเป็นกรอบความคิดมาจากหลังมาจากตะวันตกคำว่ารักษาคำว่ารักษาคำว่ารักษาเนี่ยพอเราเป็นภาษาไทยตีความหมายไหมครับคำว่ารักษากำจัดมันคนละความหมายนะมันคนละฟิลลิ่งเนี่ยมันคนละความรู้สึกตีตรงนี้ให้แตกก่อนครับตีภาษาไม่แตกมันยุ่งเลยมันไปต่อไม่ได้คำว่ารักษากับกำจัดโอเคไหมลุงออกและคณะพากันกำจัดสิ่งที่เป็นในของร่างกายไปแล้วก็ป้องกันอย่าให้มันเกิดอีกจบข่าวกำจัดมันออกไปป้องกันอย่าให้มันเกิดอีกกำจัดของเสียที่มันมีออกไปก็แปลว่าทำให้มันหายขาดอันเดียวกันความหมายเดียวกันกำจัดมันออกไปให้หมดก็หายขาดป้องกันให้มันเป็นอีกก็แปลว่ายืดยาวยืดนานก็มั่นคงครับจำให้ได้ครับนี่เลยคือภาษาลูกบอกสงวนสิทธิ์ไหมไม่สงวนสิทธิ์แล้วมันไปทำไมล่ะของมันดีๆต้องเผื่อแผ่กันเลยครับไม่แค่ภาษาจะหนักหนาตรงไหนกันเห็นไหมหรือจะนั่งอย่าย้อนแย้งก็ย้อนแย้งไปก็ไม่ได้ว่าครับย้อนแย้งแล้วถูกรางวัลที่หนึ่งมันพรุ่งนี้วันนี้ก็เชิญสิครับถ้าเป็นเช่นนั้นได้โอเคดีใจด้วยครับคุณสุรวิทย์นะฮะที่แบกของหนักได้แล้วจ้าต่อไปก็แบกลูกสาวแม่ยายเถอะเอาไว้ทำไมลูกสาวแม่ยายแบกวันนี้ก็แบกไปสิครับร่างกายของคนเราผิวกายทำไมความร้อนของผิวกายจึงร้อนไม่เท่ากันครับทั้งที่อยู่ในสถานที่เดียวกันบางคนผิวอุ่นบางคนผิวเย็น
แล้วแบบไหนดีกว่ากันแม้แต่กระดาษแผ่นนี้นะฮะยกมาตรงนี้ฟังให้ดีผมหันหน้าไปทางแสงไฟถ้าหากว่าวัดคุณอุณหภูมินะฮะเอาแค่กระดาษกั้นกันเนี่ยก็ไม่มีเท่ากันได้ไม่มีทางเท่ากันได้เลยเพียงแค่ผ่านตัวกลางตัวเดียวนะครับอะไรก็ได้แค่นี้เอาอุณหภูมิมาวัดทางด้านที่มีไฟส่องกับวัดทางด้านที่ไม่มีไฟเห็นไหมครับไม่มีสิทธิ์เท่ากันได้เลยร่างกายเหมือนกันเห็นไหมครับเออและวัดทุกส่วนจะไม่เท่ากันหรอกนะไม่มีทางเท่ากันได้เอามาวัดเมื่อไหร่ก็ไม่เท่ากันแต่วัดแบบไหนล่ะทีนี้เครื่องมือชนิดใดที่มันวัดยังไงก็ไม่เท่ากันแน่นอนเพราะว่าพื้นที่ใดๆแม้แต่ไฟแช็กเนี่ยมาวัดความร้อนแต่ละจุดจะไม่เท่ากันไม่มีทางเท่ากันได้เลยเห็นไหมจำไหมแม่นี่เขาสอนจำไหมครับแม้กระทั่งมันเกิดมาเป็นหนึ่งโมเลกุลมาวัดความร้อนจะไม่เท่ากันนะครับไปกันใหญ่แล้วมึงออกบ้าไงแบบคนมันเกินบ้าพูดอย่างนี้นะครับมนุษย์แอบนอร์มอนกับอันคอนเชียสก็พูดกันจากนี้แหละใช่ไหมถามครับว่าท่านอยู่ในกลุ่มแอบนอร์มอนเหมือนผมไหมล่ะจะมาฮะอยู่ในกลุ่มอันคอนเชียสเหมือนผมหรือเปล่าคงไม่นะมั้งใช่ไหมฮะมันไม่เหมือนผมหรอกไม่เหมือนน้องหรอกแล้วก็ไม่เหมือนมันจะไปเหมือนได้ไงนั่งคนละที่เวลาเนี้ยใช่ไหมครับต้องมีเงื่อนไขของเวลาเข้ามาเป็นตัวตัดสินนะครับว่าเหมือนหรือไม่เหมือนครับต้องใช้เงื่อนไขของเวลาเป็นตัวตัดสินมันจะมีทำไมอากาลิโกภาษาของพุทธเจ้าให้กับชาวโลกอากาลิโกเอหิปัจจุโกปนาจิโกปัจจัตตังเวทิปะโพวินยุหิเตอย่าลืมสาธุนะกลุ่มสาธุต้องรีบสาธุพอได้ยินคำพวกนี้จากปากลุงหมอครับโอเคไหมโอเคนะเอาล่ะผมก็ตรวจดูว่ามีคำถามอยู่หรือเปล่าไม่มีผมไปนะบ้านใครบ้านใครแล้วนะคุณลุงบอกเงียบสีเงียบหูฟังเอาสิพูดยังไงไม่ทันแต่นาฬิกาหยุดเฮ้ย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 นั่นแน่โอ้โหชัยชุมพลโรคต้องกำจัดมันออกไปส่วนร่างกายต้องรักษามันไว้โอ้โหคิดได้ยังไงท่านต้องงั้นสิเน่เน่เน่คำว่าโรคที่เขาว่าต้องกำจัดมันออกไปส่วนร่างกายเรารักษามันไว้โอ้โหเก็ตมากครับเก็ตอินทูจริงโอ้โหลึกซึ้งมันอีซี่นะแต่มันลึกซึ้งมันง่ายๆแต่มันลึกซึ้งนะโอเคก็น่าเห็นใจฮะพวกคนติดเข้ามารักษามันแต่เริ่มเกิดแอมแล้วมันก็เลยฝังชิดเอาไว้ต่อมใต้สมองไม่ไปไหนแล้วฝังในหลุมดำลุงหมอพยายามควักหลุมดำมาให้บอกมาให้หมดมันจะได้หายปวดแหบปวดหัวทีนึงดีไหมพี่ถ้าดีก็บอกว่าไปตามเกิดตามนี้พอเนาะวันนี้พอเนาะผมว่าท่านฟังจนเหนื่อยแล้วเนี่ยชวนผมไปต่อได้แต่ไม่ใช่ไปต่อเรื่องนี้นะมีธุระมีธุระโอเคนะโอเคก็หวังว่าคงจะพอสมควรแก่เหตุปัจจัยวันนี้นะที่จริงมันก็น่าจะดีเหมือนกันเอาละผมให้อาจจะเป็นอย่างนี้นะฟังต่อไปนะครึ่งชั่วโมงโอเคนะเนื้อหาสาระอีกครึ่งชั่วโมงหลังโทรศัพท์มาเออรักษาผ่านจอเลยนะนั่นนะเน้อตั้งโทรศัพท์ใช้ตรงไปโอเคนะผมได้ที่เจ็บเนื้อเจ็บตัวปวดอะไรต่างๆนะดูซิลูกหมอจะมีความสามารถระดับนี้หรือเปล่าเออนั่นเอางี้นะไอเรื่องปวดทั้งหมดมาเลยโอเคไหมครับ แต่ไม่ใช่อัมพฤกษ์อัมพาตฟังเสียงแล้วลูกวิ่งเด้อเลยโอ้ยเกินไปพี่ก็เกินไปโอ้ยรู้จักลุงหมอมากี่วันรู้จักลุงหมอมาตั้ง20 กว่าปีแล้วพอไหวนะมันก็ยังพอซึมซับมาเทียน้อยสองน้อยพวกนี้นะครับ
โอเคนะผมก็คงจะพออ่ะบ้านใครบ้านใครกันแล้วกันวันนี้เอาไว้วันหน้านะครึ่งชั่วโมงก็จะนำพาในสิ่งที่มันค่อนข้างจะเป็นหลักการคิดวิธีคิดสรุปสิ่งที่คิดเอาไว้ให้เป็นเรื่องราวให้เป็นหลักเกณฑ์ให้เป็นมาตรฐานของการสื่อสารกันและกันระหว่างท่านอยู่หน้าจอกับผมอยู่ในจอครับส่วนหลังจากนั้นก็มาเป็นเรื่องราวของรักษาผ่านจอไปเลยนะโดยโทรศัพท์ครับและส่วนตอบปัญหาคำถามก็น่าจะแบ่งเป็น2ช่วง3ช่วงดูนะก็ไม่อยากจะให้ใครเสียเมื่อเวลาอยู่ในบ้านหลังเดียวกันแล้วก็ได้ประโยชน์ทุกๆส่วนไปคนที่มีสุขภาพไม่ดีก็จะรักษาให้ครับด้วยเสียงเนี่ยโอเคนะก็เรื่องพลังงานวิทยาศาสตร์ล้วนๆที่ว่าโอเคนะเราใช้หลักวิทยาศาสตร์ล้วนๆนะครับลูกเงาครับมนุษย์ต่างดาวมาโลกเราทำไมครับคุยตายใจผมตอบอยู่เด้อปล่อยให้ใจเต้นแมนตอบดีกว่าเลยผมต่างดาวผมว่ามันน่าจะแต่ไม่ใช่วันนี้นะวันหน้าค่อยว่ากันติดตามครับคุณ OMG ถ้าสนใจเรื่องพวกนี้ก็ดีเหมือนกันครับมันจะได้อะไรล่ะเป็นเสด็จขาดได้บ้างมันก็หลงเดี๋ยวไปติดพือกับมนุษย์ต่างดาวต่างแดนอย่างนี้นะครับสุดท้ายไม่ต้องทำมาหากินกันแล้วครับมนุษย์ต่างดาวกันอาชีพเนี่ยก็ไม่รู้สุดท้ายผมเป็นห่วงเรื่องอาชีพมากกว่าครับขยันนะเรื่องของการทางเข้าใจร่วมกันทางตรงทางอ้อมเหมือนกันได้ผมไม่ห่วงนะครับพรุ่งนี้ก็ประกอบด้วยอาชีพทอดตามปกติซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอเด้อสิบอกให้อย่าลืมนะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินของการที่หามาได้ประจำวันประจำเดือนอย่าให้ใครมาหลอกล่อหลอกลวงนะอย่าใช้เงินล่วงหน้าแปลว่าบัตรเครดิตอย่าไปใช้มันคนนี้ที่มีนะผมไม่มีผมก็พูดอย่างนี้แหละโอเคนะไม่งั้นก็ก่อนี่ไว้ก่อนยุ่งนะฮะอย่าไปคิดว่าพรุ่งนี้จะได้หรือนี่จะได้เกิดยิ่งเนี่ยดิสทรัพชั่นมาแล้วยุ่งนะตกงานดื้อนะเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่เศรษฐกิจมันไม่ไหลมันไม่เวียงก็เพราะตรงนี้นะครับใครก็เกรงตัวกับว่าจะอะไรเสียการทางประมาณนั้นทรัพย์สมบัติที่หามาได้รถกำลังผ่อนอยู่ก็ถูกยึดเอาดื้อใช่ไหมครับโอเคนะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องให้ระวังมากๆไว้เด้อสิบอกให้รักษาลมหายใจก็ได้อย่าลืมนะครับบ้านเมืองเรากำลังจะเริ่มต้นนะครับ 1% นั่นเองการบริหารบ้านเมืองก็คือคณะรัฐมนตรีเพิ่งเกิดมาเพิ่งแถลงนโยบายจบไปโอเคไหมครับ 1% กำลังทำงานอยู่นะครับส่วน 9% ส่วน 99% ก็พยายามรักษาเนื้อผ้าไว้อย่าไปเก็บบริเกเรให้เสียความประพฤติไปจะให้มีการอะไรล่ะถูกติดล็อกทั้งนั้นเป็นคดงคดีอายงอาญาหรือแม้แต่คดีพ่งแพ่งพวกนี้พยายามอย่าให้เป็นคดีกันนะครับบอกลูกบอกหลานนะครับเพราะว่ามันจะติดตัวไปตลอดชีวิตนะครับเป็นโปรไฟล์ในส่วนตัวไม่ดีเวลาเกิดหน้าเกิดจะไปเรียนกฎหมายบ้านเมืองนะแต่หากว่ามีโปรไฟล์ในเรื่องของการเป็นลักเล็กขโมยน้อยไม่ได้เด็ดขาดนะครับคนที่จะเรียนมาเป็นด้านกฎหมายเป็นผู้ภาษาอะไรต่างๆนะจะประวัติไม่ดีไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลยจริงๆนะนิดเดียวก็ไม่ได้นะครับนั่นก็ฝากพวกเราไว้ด้วยเพื่อความเจริญเติบโตเงื่อนงามของทุกๆคนนั่นที่ว่านะที่สุดแล้วจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่รอบเหมือนทุกก้าวที่เดินทางน้ำบกอากาศก็เป็นหน้าที่ของพระราชภาณะของพระศรีอัครยมิตรที่ทำงานกันนะครับพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑเขาช่วยเหลือกู้คืนมันก็จะทำดีหนีชั่วอยู่นะครับนะส่วนคนที่ทำไม่ดีเจอแน่นอนครับเจอแน่ๆเพราะฉะนั้นไว้วางใจลุงเขาได้เลยคำพูดต่อไปนี้มันก็น่าจะระลึกเอาไว้นะครับนะเอวังก็ไปแต่กับตัวนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตาภู thank you very big จบข่าวนะครับ